มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิดไม่ทนชาวเน็ตร้านแรงถึงใหม่เจริญปุระปมกวางเลิกน้ำหวานดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆนะคะสำหรับประเด็นการเลิกราของกวางเอบีนอร์มอลแล้วก็น้ำหวานซาซาล่าสุดค่ำคืนที่ผ่านมานะคะหนุ่มกวางเองเผยสาเหตุจุดแตกหักของพวกเขาหลังโดนมโนกันไปไกลโดยบอกว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจไม่มีมือที่3เรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านของหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับท่ามกลางกำลังใจล้นหลามนะคะชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาเลยค่ะและมีชาวเน็ตสาวรายนึงคอมเมนต์แรงพาดพิงถึงครอบครัวฝ่ายหญิงบอกว่าบ้านนั้นเขาน่ากลัวทั้งบ้านจริงค่ะส่วนตัวเคยรู้จักตัวจริงคือร้ายตั้งแต่แม่มาเลยลูกสาวแม่ทุกคนร้ายมากต่อหน้าอย่างหลับหลังอย่างคุณใหม่เองก็ใช่ย่อยอยู่ในวงการได้เพราะเลียผู้ใหญ่เก่งแค่นั้นเลยงานนี้ทำเอาคุณนิดแฟนของใหม่เจริญปุระออกมาตอบกลับคอมเมนต์ข้างต้นบอกว่าขอโทษนะครับคุณเป็นใครล่ะครับเรื่องของเด็กๆไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เลยนะครับอย่าพาดพิงให้เสียหายนะครับและไม่เกี่ยวกับครอบครัวและตัวพี่ใหม่ด้วยครับนิดไม่ทนสาวชาวเน็ตนั่นแรงถึงใหม่เจริญปุระปมกวางเลิกกับน้ำหวานขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ